Thai PBS Podcast. View the world via the voice.สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast ทุกท่านวันนี้ดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวของนักเขียนหญิงชาวฟิลิปปินส์พลัดถิ่นนะคะจำนวน3คนโดยจะนำตัวบทนวนิยาย3เรื่องด้วยกันค่ะของนักเขียนทั้ง3คนนี้นะคะคนละเรื่องค่ะมาพูดคุยในรายการโดยจะมีเรื่องที่จะนำมาพูดคุยก็ได้แก่นวนิยายเรื่อง Fish Hair Women นะคะของเมอร์ลินดาโบบิสซึ่งตอนนี้เธอเป็นนักเขียนฟิลิปปินส์พลัดถิ่นอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะส่วนอีก2คนนั่นก็คือเรื่อง The Mango Bride นะคะปีงานเขียนปี2013ของมาริบีโซวิเลนนะคะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะ Gun Dealer's Daughter งานเขียนปี2013ของจีน่าอโพสโตลนะคะซึ่งนักเขียน2คนท้ายเนี่ยค่ะพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะนวนิยายกลุ่มนี้ค่ะมีการพูดถึงตัวละครผู้หญิงชาวฟิลิปปินส์นะคะผ่านเสียงแล้วก็มุมมองนะคะการนำเสนอโดยนักเขียนหญิงชาวฟิลิปปินส์พลัดถิ่นทั้ง3คนนี้ในประเด็นที่เกี่ยวกับแรงงานชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศผู้หญิงในประวัติศาสตร์และครอบครัวของฟิลิปปินส์นะคะภาษาที่ใช้เขียนก็คือภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนำเสนอให้กับผู้อ่านในชาติอื่นๆได้เข้าถึงเรื่องราวของเพศสถานะความเป็นหญิงชนชั้นชาติพันธุ์แล้วก็ภาวะของผู้พลัดถิ่นค่ะวันนี้นะคะรายการหลบมุมอ่านจะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัญวรัตน์กอบสิริธีวราจากภาควิชาวรรณคดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์นะคะเป็นผู้ที่ศึกษาตัวบทนวนิยายทั้ง3เรื่องนี้ที่ดิฉันเพิ่งกล่าวไปเมื่อก่อนหน้าล่ะค่ะประเด็นที่อาจารย์ศึกษาก็จะเป็นว่าด้วยเรื่องการประกอบสร้างอัตลักษณ์ด้วยประวัติศาสตร์ส่วนบุคคลในนวนิยายภาษาอังกฤษของสตรีฟิลิปปินส์พลัดถิ่นนะคะซึ่งในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แหละค่ะประสบการณ์ของผู้หญิงพลัดถิ่นนะคะซึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวละครเท่านั้นค่ะตัวของนักเขียนหญิงทั้ง3คนเองค่ะก็เป็นหนึ่งเดียวไปกับเนื้อเรื่องนั้นด้วยนะคะมีการเกินกลายกันอยู่ในนั้นด้วยค่ะประเทศฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชในปีค.ศ.1946นะคะปัญญาชนหลายคนค่ะในช่วงนั้นเนี่ยจะจบการศึกษาจากอเมริกายุคนี้ค่ะจึงเป็นยุคแห่งการตื่นตัวในการเขียนวรรณกรรมภาษาอังกฤษมันมีข้อสังเกตอย่างนึงนะคะจากงานบทความชิ้นนี้ของอาจารย์นะคะอาจารย์ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าวรรณกรรมฟิลิปปินส์ค่ะก่อนแล้วก็หลังอาณานิคมส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นผลงานของนักเขียนชายแล้วก็เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวทางการเมืองบริบทดังกล่าวนี้แหละค่ะมันจึงอดตั้งคำถามไม่ได้นะคะว่าที่ทางของนักเขียนหญิงในช่วงเวลาเดียวกันเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างนะและประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเมื่อปี1927ค่ะมันมีการก่อตั้งสมาคมนักเขียนแห่งมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ตรงนี้แหละค่ะดิฉันมองว่ามันก็เป็นด้านหนึ่งซึ่งทำให้เห็นแรงกระเพื่อมนะคะระหว่างนักเขียนหญิงแล้วก็นักเขียนชายของฟิลิปปินส์นะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรในมุมมองนี้ล่ะค่ะเราจะเริ่มกันที่จุดตั้งต้นนี้ก่อนในเรื่องที่อาจารย์เคยตั้งคำถามไว้ว่าเอ๊ะพื้นที่นะคะในเรื่องเล่าหรือว่าในงานเขียนเนี่ยทำไมมันเป็นพื้นที่ของนักเขียนชายเป็นส่วนใหญ่แล้วเมื่อปี1927นะคะมีการก่อตั้งสมาคมนักเขียนแห่งมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ขึ้นมาอาจารย์ช่วยเปิดประเด็นมุมมองตรงนี้ทีค่ะว่ามันได้สร้างความเสมอภาคหรือว่ามันได้ทำให้พื้นที่ของผู้หญิงนะคะได้เข้าไปต่อรองในเรื่องของงานเขียนงานวรรณกรรมแล้วก็การเขียนหนังสืออย่างไรบ้างค่ะค่ะขอบคุณค่ะในช่วงปี1927นะคะอย่างที่คุณหลอดได้เล่าให้ฟังไปแล้วว่ามันมีการก่อตั้งสมาคมนักเขียนนะคะของมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ในยุคนั้นมันก็จะเกิดการสร้างคอร์สขึ้นมาเพื่อสอนนักเขียนนะคะทั้งชายแล้วก็หญิงให้แต่งวรรณกรรมเป็นคอร์สการเรียนแบบ Creative Writing ทำให้จำนวนนักเขียนในช่วงเวลานั้นนะคะพุ่งสูงขึ้นอย่างมากนะคะหลังจากที่มีการตั้งสมาคมในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ค่ะหลัง1927เป็นต้นมาเนี่ยประมาณปี1930นะคะก็เกิดการสนับสนุนโดยรัฐบาลซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็ถูกดูแลโดยสหรัฐอเมริกานะคะสนับสนุนให้เกิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
อย่างแพร่หลายมากขึ้นทีนี้เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายก็ได้เรียนภาษาอังกฤษเท่าๆกันจากที่ในก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะมีแค่เด็กผู้ชายเท่านั้นที่อยู่ในระบบการศึกษาใช่ไหมคะทีนี้พอผู้หญิงเนี่ยได้เรียนภาษาอังกฤษผู้หญิงก็มีความสามารถในการที่จะขึ้นมาเป็นนักเขียนได้มากเท่าๆกับนักเขียนชายหลังปี1927เป็นต้นมาจนถึงปี1935เนี่ยค่ะจำนวนนักเขียนหญิงก็เลยเพิ่มขึ้นมาสูสีกับนักเขียนชายในที่นี้ค่ะในระยะเวลาเนี้ยมันจะเกิดกระแสของวรรณกรรมที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษกับวรรณกรรมที่เขียนด้วยภาษาตากาล็อกซึ่งเป็นภาษาถิ่นแล้วก็เกิดกระแสของนักเขียนชายแล้วก็นักเขียนหญิงเพราะนั้นมันจะมีการแบ่งพวกกันแล้วว่านักเขียนชายสูงวัยส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาถิ่นภาษาตากาล็อกในการแต่งวรรณกรรมส่วนนักเขียนสมัยใหม่นักเขียนอีลีทที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายก็นิยมที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนวรรณกรรมนะคะในยุคนั้นเนี่ยค่ะนักเขียนหญิงเนี่ยได้เกิดขึ้นและเฟื่องฟูเป็นจำนวนมากนะคะจนกระทั่งมีบทความเนี่ยออกมาเลยว่าหรือนักเขียนหญิงเนี่ยจะเป็นผู้ที่ครอบครองพื้นที่ในวงวรรณกรรมฟิลิปปินส์เนี่ยแทนนักเขียนชายเสียแล้วนะคะเพราะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งนักศึกษาวรรณกรรมทั้งในประเทศและนอกประเทศว่าวรรณกรรมภาษาอังกฤษของนักเขียนหญิงฟิลิปปินส์เนี่ยมีคุณภาพแล้วก็เขียนได้ดีเทียบเท่ากับนักเขียนสตรีอเมริกันยุคใหม่เลยแล้วในบริบทของการแข่งขันรางวัลวรรณกรรมแห่งชาติเนี่ยค่ะนักเขียนหญิงก็ได้รับรางวัลเทียบเท่ากับนักเขียนชายนะคะเพราะฉะนั้นหลังการก่อตั้งสมาคมขึ้นมาเนี่ยค่ะมันทำให้นักเขียนหญิงเนี่ยเฟื่องฟูนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลแล้วก็มีผลงานแพร่หลายมากขึ้นนะคะแล้วกลายเป็นว่านักเขียนหญิงตั้งแต่ปี1935เป็นต้นมาเนี่ยมีจำนวนมากกว่านักเขียนชายด้วยซ้ำค่ะทีนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงตัวบทนะคะนวนิยายทั้ง3เรื่องนี้กันก่อนที่วันนี้เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยเป็นกรณีศึกษาแล้วก็อาจารย์ได้ศึกษาเรื่องนี้อยู่นะคะว่าจุดร่วมของทั้ง3เล่มนอกจากในเรื่องของประเด็นการพัดถิ่นบ้างแหละตัวละครผู้หญิงที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์นะคะรวมถึงประวัติศาสตร์การสร้างชาติอะไรก็แล้วแต่ของฟิลิปปินส์นะที่ถูกเล่าผ่านเรื่องเล่าของตัวบุคคลเหล่านี้นะคะตรงนี้อาจารย์พอจะขยายความให้เห็นในเชิงของภาพรวมได้ไหมว่าตัวละครต่างๆที่อยู่ในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องเล่าที่มันปรากฏเนี่ยค่ะมันได้เข้าไปสร้างพื้นที่ให้กับตัวบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้หญิงอย่างไรบ้างแล้วก็มีส่วนในการที่จะนำเสนอให้เห็นประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์อย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเขียนทั้ง3เล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยค่ะค่ะถ้าจะพูดถึงจุดร่วมนะคะที่มีของทั้ง3เรื่องนี้นะคะอันดับแรกเลยเรื่องความพลัดถิ่นอันดับที่2เนี่ยเราเห็นตัวละครที่เป็นผู้หญิงนะคะและอันดับที่3เราก็เห็นถึงประวัติศาสตร์ของประเทศฟิลิปปินส์ทั้งประวัติศาสตร์ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะในอันดับแรกเลยเนี่ยค่ะในสภาวะพลัดถิ่นเนี่ยตามที่คุณหลอดเล่าให้ฟังนะคะว่านักเขียนเนี่ยมีคนหนึ่งอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะคือมาริน่าโบบิสส่วนอีก2คนเนี่ยทั้งจีน่าแล้วก็มารีวีโซลิแวนเนี่ยเขาอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะแต่ตัวละครผู้หญิงในทั้ง3เรื่องนี้ทั้งเรื่อง The Mango Bride, Fish Air Women แล้วก็ Gandealer's Daughter เนี่ยทั้ง3เรื่องนี้ตัวละครมีประสบการณ์พลัดถิ่นไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาทั้ง3ตัวละครเลยนะคะอันดับที่2นะคะเราก็ต้องมาดูว่าอเมริกาในความรู้สึกของตัวละครทั้ง3ตัวนี้มันเป็นพื้นที่สำหรับอะไรบ้างนะคะในเรื่อง The Mango Bride เนี่ยอเมริกามันเป็นพื้นที่ของความหวังที่ตัวละครอยากจะหลุดพ้นจากความยากจนในฟิลิปปินส์นะคะแล้วอยากจะไปสร้างชีวิตใหม่ด้วยการแต่งงานกับผู้ชายชาวอเมริกันในขณะที่ตัวละครผู้หญิงอีกตัวนึงใน Mango Bride เหมือนกันก็หวังที่จะลบลืมอดีตที่เจ็บปวดที่ตัวเองเคยมีที่ฟิลิปปินส์แล้วไปมีชีวิตใหม่ที่อเมริกาอเมริกาจะเป็นความหวังใหม่พื้นที่แห่งการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะสำหรับเรื่อง Fish Air Women นะคะอเมริกาสำหรับตัวละครในเรื่องเนี่ยมันเป็นที่ที่ตัวละครเนี่ยลี้ภัยออกจากฟิลิปปินส์ไปอยู่ที่ฮาวายนะคะชั่วคราวแต่มันกลับเป็นพื้นที่ที่ตัวละครรู้สึกว่า
เขาตกอยู่ใต้อำนาจของพ่อซึ่งเป็นพ่อค้ายาเสพติดผู้มีอิทธิพลในฟิลิปปินส์นะคะเขาพาลูกสาวมาอยู่ที่ฮาวายแล้วเขาก็ควบคุมทุกอย่างตัวละครลูกสาวเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอเมริกามันเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อยากกลับบ้านตลอดเวลานะคะส่วนในเรื่องการดีลเลอร์สดอเทอร์เนี่ยค่ะอเมริกาก็เป็นพื้นที่ลี้ภัยเช่นกันเพราะตัวละครเอกของเรื่องนี้ผู้หญิงในเรื่องนี้ค่ะเขาสูญเสียความทรงจำที่ฟิลิปปินส์ไปพ่อแม่ก็เลยพาไปพักรักษาตัวที่อเมริกาแต่เขาก็มีความรู้สึกอยากจะกลับบ้านเกิดอยู่ตลอดเวลานะคะประเด็นต่อมาคือการที่ทั้ง3เรื่องนี้ค่ะมีตัวละครเป็นผู้หญิงแต่ตัวละครผู้หญิงในทั้ง3เรื่องนี้จะมีลักษณะเป็นทวิลักษ์ double consciousness คือในฐานะที่เป็นตัวละครผู้หญิง2คนและในฐานะที่เป็นตัวละครผู้หญิงคนเดียวแต่มีสำนึก2สำนึกมีความรู้สึกเหมือนว่าเราเป็นคน2คนอยู่ในร่างเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วก็ในประเด็นสุดท้ายที่คิดว่าทั้ง3เรื่องมีร่วมกันก็คือทั้ง3เรื่องพยายามบอกเล่าประวัติศาสตร์และสังคมสภาพสังคมนะคะของประเทศฟิลิปปินส์ในเรื่อง Mango Bride เนี่ยพูดถึงปัญหาร่วมสมัยที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันก็เรื่องของการภาวะว่างงานทำให้คนต้องออกไปทำงานต่างประเทศนะคะแล้วก็การที่ผู้หญิงนะคะมีกลุ่มที่เรียกว่า Mail Order Bride หรือว่าการสั่งเจ้าสาวนะคะที่เราเรียกว่า Mango Bride เนี่ยเปรียบเป็นความเปรียบว่าผู้หญิงเหมือนกับผลไม้ส่งออกคือมะม่วงนะคะส่งออกไปแต่งงานกับชายชาวต่างชาติในเรื่อง Fish Air Women พูดถึงเมืองอิรายาซึ่งเป็นเมืองหนึ่งนะคะในหมู่เกาะในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยตั้งแต่ยุคอาณานิคมจนถึงยุคหลังอาณานิคมและในเรื่องการ Dizler Daughter นะคะพูดถึงปัญหาการเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ในปี1972ที่มีการประกาศกฎอัยการศึกนะคะในยุคมาร์กอสนั่นเองค่ะดิฉันอยากจะพาไปทำความรู้จักกับตัวนักเขียนนิดหนึ่งนะคะในเรื่อง The Mango Bride นะคะมาริบีโซลิเวนเป็นนักเขียนชาวฟิลิปปินส์พลัดถิ่นนะคะในสหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้ค่ะเธอทำงานเป็นทั้งนักแปลเป็นนักเขียนแล้วก็อาจารย์สอนวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็เคยทำงานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียด้วยนะคะในสหรัฐอเมริกาได้รับทุนต่างๆนะคะในเรื่องของการเป็นนักเขียนในพำนักนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เธอนำเสนอในเรื่อง The Mango Bride เนี่ยแหละค่ะก็ได้นำเสนอเรื่องราวที่มันน่าสนใจสะท้อนปัญหาต่างๆที่อยู่ภายในประเทศของเธอเองมันมีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะในเรื่องของ The Mango Bride ที่อาจารย์อาจจะวิเคราะห์นอกเหนือไปจากตัวบทนี้ไม่ว่าจะในเรื่องของตัวภาษาเองหรือว่าการกลืนกลายกันระหว่างตัวนักเขียนกับตัวละครที่อยู่ในเรื่องค่ะในกรณีของ The Mango Bride เนี่ยนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงที่นักเขียนเขาอยากจะเขียนถึงประเทศเพื่อนร่วมชาติที่กลายไปเป็นเจ้าสาวส่งออกในอเมริกาเนี่ยนะคะเนื่องจากตัวของมาริลีโซลิแวนเองเนี่ยตอนที่เขาไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาเขาก็ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาเนื่องจากเขารู้ภาษาตากาล็อกนะคะผู้หญิงที่ไปเป็นเจ้าสาวส่งออกส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีมากพอที่จะติดต่อประสานงานอะไรได้เวลาที่มีความเดือดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอาชีพล่ามแปลภาษาซึ่งมาริลีโซริเวนเนี่ยก็ทำหน้าที่นะคะแปลภาษาจากภาษาตากาล็อกนะคะไปเป็นภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อประสานงานให้กับผู้หญิงเหล่านี้จากการที่มาริลีโซลิเวนรวบรวมปัญหาของผู้หญิงเหล่านี้มานำเสนอนะคะดิฉันรู้สึกว่ามันตัวนักเขียนเองอะค่ะก็มองปัญหานี้แบบที่นักเขียนก็อยู่ในชนชั้นอีลีทหรือว่าเป็นชนชั้นที่ชั้นกลางค่อนสูงอะนะคะเขาก็มองว่ากลุ่มแมงโก้ไบร์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างนักเขียนใช้คำว่าเป็นความอับอายของชาตินะคะเธอใช้คำแบบนั้นเลยว่าพอผู้หญิงฟิลิปปินส์ไปถึงก็ก่อปัญหาต่างๆมากมายทั้งโดยรู้ตัวและความไม่รู้นะคะเธอก็ต้องคอยตามแก้ปัญหาให้ผู้หญิงเหล่านี้เธอรู้สึกว่าเธออับอายในฐานะที่เธอเป็นอีลีทของประเทศนี้แต่เวลาที่เธอเขียนนะคะแม้ว่าเธอจะพยายามจะใส่ความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมชาติเข้าไปเนี่ยแต่เราจะสังเกตได้ว่ามุมมองที่เธอเขียนนะคะ
มันเป็นมุมมองจากคนชั้นสูงที่มองลงมายังชนชั้นแรงงานหรือคนที่ไม่มีทางเลือกและอพยพไปอยู่ในอเมริกาเพราะนั้นนักเขียนไม่ได้อยู่เคียงข้างคนยากคนจนซะทีเดียวแต่นักเขียนคือวางตัวเป็นผู้สังเกตการและบอกเล่าปัญหาของประชาชนในประเทศตัวเองนะคะทีนี้ค่ะเรื่องถัดมานะคะก็คือ Fish Hair Women นะคะของ Melinda Bobis สำหรับนักเขียนท่านนี้นะคะเกิดเมื่อปีค.ศ.1959ค่ะนะเธอบอกว่าเธอชอบการวาดภาพด้วยคำนะคะเธอเป็นทั้งนักเขียนค่ะเป็นทั้งนักเต้นรำด้วยมีผลงานเขียนประเภทบทละครวิทยุด้วยนะคะรวมถึงเรื่องสั้นนะคะและยังเป็นศิลปินสาขาทัศนศิลป์อีกด้วยนะคะในตัวของ Melinda Bobis เนี่ยนะคะเธอบอกเลยว่าตอนที่แต่ง Fish Hair Women เนี่ยเป็นนวนิยายที่เธอใช้ระยะเวลาในการแต่งเนี่ยยาวนานมากที่สุดแล้วก็เป็นนวนิยายที่ถูก reject จากสำนักพิมพ์นะคะถูกปฏิเสธการตีพิมพ์เนี่ยมากที่สุดใช้เวลาการแต่งเนี่ยยาวนานนะคะเกือบจะเป็นหลักเกือบ10ปีด้วยซ้ำนะคะแก้ไปแก้มาแล้วก็เป็นงานที่เธอเนี่ยทำงานหนักมากเพราะว่าในตัวเล่มนวนิยายเองเนี่ยค่ะถ้าใครมีโอกาสได้อ่านเนี่ยจะเห็นว่ามีการใช้ทั้งข่าวที่ตัดมาจากหนังสือพิมพ์นะคะเป็นข่าวภาษาตากาล็อกเป็นประกาศต่างๆที่เป็นภาษาตากาล็อกมีจดหมายนะคะมีการใช้รูปแบบเอกสารหลายอย่างเนี่ยค่ะมาผสมรวมกับในเล่มที่เขียนด้วยวรรณกรรมที่เขียนเป็นวรรณกรรมภาษาอังกฤษแล้วตัวเมลินดาเองเนี่ยค่ะก็บอกว่าเธอจงใจใช้ภาษาแทงกลิชนะคะแทงกลิชก็คือตากาล็อกผสมอังกฤษนะคะกลายเป็นภาษาแทงกลิชแล้วก็มีการใช้ภาษาถิ่นนะคะที่มาจากหมู่เกาะย่อยๆเพราะว่าเราจะทราบว่าฟิลิปปินส์เนี่ยมีหมู่เกาะเกาะเล็กเกาะน้อยเยอะมากนะคะแล้วแต่ละเกาะเนี่ยก็ใช้ภาษาถิ่นที่แตกต่างกันเพราะนั้นเขาถึงต้องมีภาษากลางคือภาษาอังกฤษและต่อมาก็มีภาษาฟิลิปปิโนซึ่งกำหนดขึ้นมาเนี่ยให้เป็นภาษากลางให้เด็กๆได้เรียนเนื่องจากภาษาถิ่นเนี่ยมันหลากหลายมากทีเนี้ยค่ะถ้าเรามองในมุมมองของยุคหลังอาณานิคมเนี่ยต้องบอกว่าตัวนักเขียนหญิงที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะก็ถูกโจมตีจากสถาบันภาษาแห่งชาติของประเทศฟิลิปปินส์เช่นกันว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ที่สูญเสียความสามารถในการใช้ภาษาถิ่นคุณไม่สามารถที่จะแต่งวรรณกรรมด้วยภาษาตากาล็อกและภาษาถิ่นฟิลิปปินส์ได้อีกต่อไปแล้วใช่ไหมคุณถึงต้องเขียนด้วยภาษาอังกฤษนะคะแต่นักเขียนหญิงเหล่านี้ค่ะเขาก็พยายามที่จะชดเชยด้วยการที่งานของเขาเนี่ยมันเขียนออกมาเป็นภาษาอังกฤษก็จริงแต่เขาจะผสมภาษาถิ่นนะคะแทงกลิชเอยภาษาถิ่นต่างๆเนี่ยลงไปในนวนิยายด้วยแล้วในหลายๆตอนที่เขามีการใช้ภาษาตากาล็อกเนี่ยค่ะเขาไม่ได้ให้เชิงอัดอธิบายเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะดิฉันก็เลยไปหาข้อมูลว่าทำไมนักเขียนเนี่ยเวลานึกจะแทรกภาษาตากาล็อกเข้ามาเนี่ยก็แทรกเข้ามาเลยโดยที่ไม่ได้ให้เชิงอัดกับคนอ่านนะคะพอไปค้นคว้าหาข้อมูลนะคะก็ไปเจอสัมภาษณ์ที่นักเขียนบอกว่ามันเป็นความตั้งใจที่จะทำให้วรรณกรรมภาษาอังกฤษของเขาอะค่ะมันแตกต่างจากวรรณกรรมของคนอังกฤษคนอเมริกันและคนยุโรปเพราะมันมีภาษาแทงกลิชมันมีภาษาตากาล็อกอยู่ในนั้นด้วยและถ้าคนอ่านอยากจะเข้าใจความหมายของภาษาเหล่านี้ค่ะเวลาเราไปสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตเองหรือไปเปิด Google ต่างๆเนี่ยเราก็จะได้เข้าถึงคือทำให้คนอ่านนะคะได้มีส่วนร่วมในการไปสัมผัสวัฒนธรรมผ่านการค้นคว้าคำศัพท์ภาษาเหล่านั้นว่ามีความหมายว่าคืออะไรนะคะและอีกประการหนึ่งถ้าเรามองในเรื่องของการโต้กลับอนานิคมอะค่ะเราอาจจะมองได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าอนานิคมพยายามที่จะให้เมืองขึ้นทั้งหลายเรียนภาษาของเขาเอาภาษาอังกฤษมาใส่มาครอบงำนะคะสมมติจะใช้คำแบบนี้คนพื้นเมืองแต่ในขณะเดียวกันหลังเจ้าอนานิคมผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยตัวคนพื้นเมืองเองกลับเอาภาษาอังกฤษของเจ้าอาณานิคมเนี่ยค่ะมาผสมมาประยุกต์กับภาษาถิ่นแล้วทำให้ความบริสุทธิ์ของการเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะมันหายไปเราเอามาปะปนด้วยภาษาถิ่นมาผสมใช้เองและนี่มันอาจจะเป็นการโต้กลับเจ้าอาณานิคมก็ได้ที่
คนพื้นเมืองสามารถเอาภาษาอังกฤษนะคะมาใช้ได้ตามใจตัวเองแล้วก็หลายอย่างเนี่ยเอามาใช้เพื่อเขียนวิพากษ์วิจารณ์กลับไปยังตัวเจ้าอาณานิคมด้วยซ้ำโดยอาจารย์ได้เพิ่มเติมไว้ในบทความนี้ด้วยนะคะว่าผู้แต่งแล้วก็ตัวละครเอกของเรื่องอยู่ในสถานะผู้เล่าเรื่องที่ถูกหักล้างกับภาพจำของวรรณกรรมสตรีที่เล่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยในชีวิตประจำวันของผู้หญิงหากแต่เป็นเรื่องเล่าของชาติต่อผู้อ่านนานาชาติและแก่เพื่อนร่วมชาติด้วยตนเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อรองอำนาจรูปแบบนึงนะคะโดยใช้กลวิธีในการเล่าเรื่องแล้วก็ในเรื่องของภาษาด้วยค่ะทีนี้เราจะขยับไปที่เรื่องที่3นะคะที่เราจะคุยกันในวันนี้อันนี้เรื่องนี้สนุกนะดูแบบมีความแอคชั่นด้วยนะผสมในกึ่งมีความแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะกันดิวเซอร์ดอเตอร์สนะคะงานปี2013ของจีน่าอโพสทอลค่ะในเรื่องที่3เนี่ยนะคะในเรื่องกันดิวเซอร์ดอเตอร์เนี่ยค่ะความน่าสนใจก็คือว่ามันพูดถึงการปฏิวัติมาร์กอสของกลุ่มนักศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์นะคะตัวละครเนี่ยค่ะตัวละครเอกของเรื่องเนี่ยเขาชื่อโซนะคะโซเนี่ยเขาเป็นคุณหนูคนหนึ่งเลยที่ไม่เคยสนใจการเมืองมาก่อนครอบครัวของเขาเนี่ยค่ะทำธุรกิจค้าอาวุธนะคะโดยที่มีรัฐบาลของเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเนี่ยนะคะสนับสนุนอยู่ทีนี้เขาก็เอนจอยชีวิตที่เป็นอภิสิทธิ์ชนของเขาเนี่ยมาตลอดจนกระทั่งเขาเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่มะนิลานะคะจังหวะนั้นเองเนี่ยโซรู้สึกแปลกแยกกับเพื่อนๆนักศึกษาเพราะเธอเห็นว่าเพื่อนๆทั้งหมดเนี่ยพากันไปม็อบพากันไปต่อต้านเผด็จการมาร์กอสนะคะพากันไปเดินขบวนพากันไปก่อจลาจลเพื่อเรียกร้องนะคะความเป็นธรรมแล้วก็ล้มล้างระบบเผด็จการมาร์กอสแต่ว่าตัวโซเองเนี่ยกลับพบว่าตัวเธอเนี่ยไม่เคยรู้อะไรเลยเกี่ยวกับประเทศชาตินะคะจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะโซก็ตัดสินใจร่วมไปกับแกนนำนักศึกษาคนหนึ่งที่ชื่อว่าโซลินะคะมาชวนโซเนี่ยให้ไปก่อม็อบด้วยกันไปเคลื่อนไหวด้วยกันนะคะตัวโซก็ตามไปหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เหมือนกับได้รับการเปิดโลกนะคะสมัยนี้อาจจะใช้คำว่าเบิกเนตรนะคะแล้วก็รู้ว่าเนี่ยทำไมเขาต้องต่อต้านเผด็จการมาร์กอสระบบมาร์กอสทำให้ประเทศล่มสลายอย่างไรนะคะแล้วปรากฏว่าพอเธอไปเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยค่ะแน่นอนว่ารัฐบาลก็ปรับปรามหลังจากที่ถูกรัฐบาลปรับปรามเนี่ยค่ะโซก็ถูกจับแต่ด้วยความที่เป็นไฮโซมีเส้นสายก็เลยได้รับการปล่อยตัวแล้วก็เดินทางไปสหรัฐอเมริกาในขณะที่โซเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะเธอได้มีอาการของโรคหนึ่งซึ่งแพทย์เนี่ยระบุว่าเธอเป็นamnesia after trauma ก็คือภาวะสูญเสียความทรงจำระยะสั้นหลังจากที่มีประสบการณ์บาดแผลและความเจ็บปวดบางอย่างนะคะทำให้เมื่อโซไปถึงอเมริกาเนี่ยเธอจำอะไรไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรที่ไปเคยเคลื่อนไหวกับขบวนการนักศึกษาต่างๆเนี่ยจำไม่ได้เลยแต่ทุกครั้งที่เธออยู่ว่างๆหรือว่าหลับแล้วฝันอะไรเงี้ยค่ะจะมีเหมือนแวบขึ้นมาเป็นห้วงๆเป็นชื่อคนเป็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์แวบเข้ามาในสมองนะคะเธอก็จะพยายามปะติดปะต่อเรื่องราวเหล่านี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ฟิลิปปินส์ซึ่งตรงนี้ค่ะดิฉันก็คิดว่ามันเชื่อมโยงกับสภาวะพลัดถิ่นของตัวนักเขียนเองนักเขียนเองเนี่ยกลับไปเล่าถึงปัญหาในยุคเผด็จการมาร์กอสนะคะของประเทศฟิลิปปินส์แต่นักเขียนเนี่ยอยู่ที่สหรัฐอเมริกามาตลอดวิธีการกลับไปเล่าเรื่องประเทศของเขาอะค่ะมันจึงเป็นการเล่าจากระยะไกลไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้ลงไปมีประสบการณ์ในการเคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จการมาร์กอสจริงๆเหมือนกับตัวละครของโซที่ในที่สุดแล้วเนี่ยพอเขากลับไปที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาไม่ได้กลายเป็นนักเคลื่อนไหวอะไรเลยแต่เขากลายเป็นอีลีทเหมือนเดิมกลับไปอยู่ในชนชั้นเดิมในตอนจบเรื่องอะค่ะมันจบด้วยการที่ตัวละครเนี่ยมองออกไปนอกกระจกรถลิมูซีนของตัวเองแล้วก็บอกว่าไม่ว่าสังคมฟิลิปปินส์จะย่ำแย่แค่ไหนเนี่ย
สิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่มองดูจากภายในกระจกรถที่ปิดสนิทแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำอะไรเงี้ยค่ะเขาก็กลับไปสังกัดอยู่ในกลุ่มอีลีทของเขาเสวยสุขจากการเป็นอภิสิทธิ์ชนเหมือนเดิมว่านั้นไอ้การลบลืมความทรงจำหรือความทรงจำที่ขาดเป็นห้วงๆของเขาอะค่ะมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยไปร่วมปฏิวัติเคยลองไปร่วมต่อสู้กับคนรากหญ้ามาแล้วแต่เขาพบว่ามันไม่ตอบโจทย์หรือเขาไม่สามารถจะเป็นแบบคนแรงงานชนชั้นแรงงานได้จริงๆเขาไม่สามารถจะมีสำนึกการต่อสู้แบบนั้นได้จริงๆมันก็เลยเป็นประสบการณ์ที่มันสร้างความเป็นบาดแผลให้กับเขาและเขาก็อยากจะลืมสิ่งนั้นไปจากนวนิยายทั้ง3เรื่องในวันนี้พื้นเพพื้นที่นะคะของเรื่องเล่าจากประสบการณ์ผู้หญิงในนวนิยายทั้ง3เรื่องนี้นะคะมีพื้นที่อยู่ในฟิลิปปินส์นะคะและเล่าโดยนักเขียนหญิงฟิลิปปินส์พลัดถิ่นนะคะซึ่งได้นำเสนอเรื่องราวประสบการณ์ความทรงจำของคนพลัดถิ่นการปะทะของวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรมในโลกใหม่ภาพจำของตะวันตกค่ะทั้งต่อคนขาวเองแล้วก็ต่อคนฟิลิปปินส์ด้วยกันเองนะคะการเก็บรักษาความทรงจำของชาติผ่านเรื่องเล่ามุมมองของตัวละครแล้วก็ผลพวงจากอาณานิคมนะคะว่าได้ทำให้ตัวละครค่ะมีภาวะของการโต้กลับกับเจ้าอาณานิคมอย่างไรรวมถึงประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมด้วยนะคะชนชั้นแล้วก็เพศสถานะภาษาแล้วก็อำนาจที่มันปรากฏอยู่ในนั้นค่ะการเล่าถึงการเป็นเจ้าอาณานิคมนะคะผ่านความสัมพันธ์ของคนระดับปัจเจกค่ะแล้วก็ประวัติศาสตร์นะคะส่วนบุคคลของผู้หญิงที่พลัดถิ่นและปรากฏในเรื่องนี้ค่ะมีพลังแล้วก็มีอำนาจในเรื่องเล่าค่ะวันนี้นะคะรายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัณวรัตน์กอบสิริธีวราที่ได้มาเล่าแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงนวนิยายทั้ง3เรื่องนี้นะคะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ